ครับนักเรียนกลับมาพบกับครูนะครับสุชาติพิบูลย์วรศักดิ์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการเรียบเรียงคำเป็นประโยคนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกเนี่ยนะครับนักเรียนจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปประโยคนะครับและประโยคตามเจตนาในการส่งสารนะครับนะกับอีกคลิปหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของประโยคนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับเนื้อหาในคลิปแรกกันก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ควรจะสามารถใช้คำและกลุ่มคำนะครับในการสร้างประโยคนะครับได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้นะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนนี้ก่อนจะเข้าบทเรียนนะครับครูก็จะมีนะคำถามมาถามนักเรียนนะครับว่าประโยคเนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนช่วยครูตอบนิดนึงนะครับนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับครูทราบว่าหลายคนเนี่ยตอบได้อ่ะช่วยครูตอบหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับนะหลายคนก็มีความรู้นะครับมาตั้งแต่ในสมัยประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นนะครับนะทุกคนก็รู้เรียนเรื่องประโยคกันมากันทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบใกล้เคียงที่ครูมีแนวคำตอบให้ไหมนะครับนะประโยคนะก็คือการนำคำมารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นนิยามที่สั้นๆง่ายๆแต่ว่าได้ใจความแล้วก็หน้าที่จะเข้าใจได้มากที่สุดนะครับว่าประโยคเนี่ยมันประกอบไปด้วยภาคประธานนะครับก็คือผู้ที่แสดงกริยาการนะครับรวมเข้ากับภาคแสดงนะครับซึ่งก็คือกริยาอาการนะครับที่แสดงออกมานะครับเพราะนั้นประโยคจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองครับทีนี้ครูก็มีคำถามต่อนะครับว่านักเรียนเห็นประโยคที่ครูขึ้นอยู่หน้าจอต่อไปนี้ใช่ไหมครับนะประโยคนี้นะครับนักเรียนลองแบ่งดูนะครับว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นภาคประธานส่วนไหนเป็นภาคแสดงนะครับนะพี่ชายของส้มให้อาหารลูกแมวที่อาศัยอยู่หลังโรงเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าส่วนไหนเป็นภาคประธานและส่วนไหนเป็นภาคแสดงนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยครับเด็กๆของครูเก่งมากเลยนะครับวันนี้นะครับทำการบ้านกันมาเป็นอย่างดีใช่ไหมครับส่วนที่เป็นภาคประธานก็คือพี่ชายของส้มนั่นเองใช่ไหมครับนะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคแสดงนะครับก็คือให้อาหารลูกแมวที่อาศัยอยู่หลังโรงเรียนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มีข้อสังเกตนะครับว่าภาคแสดงเนี่ยนะครับอาจจะรวมถึงผู้ที่ถูกกระทำในประโยคหรือว่าบทกรรมไว้ด้วยก็ได้นะครับนะประโยคบางประโยคนะครับไม่จำเป็นต้องมีบทกรรมนะครับประโยคบางประโยคนะครับมีแค่ประธานกับกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคได้แล้วนะครับเช่นนกบินอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประโยคได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีกรรมนะครับแต่ว่าตัวอย่างคำถามข้างบนเนี้ยนะครับมันมีบทกรรมด้วยนะครับก็คือบทกรรมในที่นี้ก็คือลูกแมวที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนนั่นเองครับทีนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือนะประโยคในภาษาไทยเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายลักษณะนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเรียนกันในคลิปที่1ก็คือว่ารูปประโยคนะครับกับประโยคตามเจตนาในการส่งสารนะครับส่วนชนิดของประโยคเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคลิปถัดไปนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าเมื่อเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้เนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณาว่าข้อความเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนะครับพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบให้ชัดเจนนะครับนักเรียนดูข้อความประโยคต่างๆต่อไปนี้นะครับนะแต่ละแถบนะไม่ว่าจะเป็นแถบสีชมพูนะครับหรือแถบสีเหลืองนักเรียนลองพิจารณาดูว่านะข้อความแต่ละข้อความเนี้ยนะข้อความใดเป็นประโยคนะข้อความใดไม่เป็นประโยคหรือไม่อย่างไรนักเรียนอธิบายให้ครูฟังด้วยครูให้เวลานักเรียนนะครับนะแต่ละคนเนี่ยคนละกี่นาทีดีเอาสัก2นาทีดีกว่านะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นิดนึงนะครับอาจจับเวลาได้เลยอ่
หลายคนตะโกนมาแล้วนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่านะสิ่งที่เรียนวิเคราะห์มาเนี่ยนะครับจะตรงกับแนวคำตอบที่ครูมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อความแรกนะครับดอกกุหลาบกำลังบานอย่างเต็มที่นะครับนักเรียนคิดว่ามันเป็นประโยคหรือเปล่าครับเก่งมากนะครับเป็นประโยคแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภาคประธานและภาคแสดงครบถ้วนเลยใช่ไหมครับต่อมาข้อความที่2ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือเปล่าครับตอบครูหน่อยทุกคนก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับก็คือมันไม่ใช่ประโยคครับนักเรียนเพราะว่ามันมีแต่ภาคประธานเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีภาคแสดงเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับประโยคข้อความที่3นะครับมีเพื่อนๆหลายคนไม่ไปทัศนศึกษานักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ครับเก่งเหมือนเดิมนะครับนักเรียนของครูนะครับเป็นประโยคครับเพราะว่ามีทั้งภาคประธานและภาคแสดงนะครับต่อไปข้อความที่4นะครับไก่ทอดชิ้นใหญ่ในกล่องข้าวนะครับนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ครับยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนมันไม่ใช่ประโยคนะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรมันมีแต่ภาคประธานนะครับต่อไปนะฮะข้อความที่5นะครับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับคุณพ่อซื้อให้ผมในวันปีใหม่นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ครับยอดเยี่ยมครับเป็นประโยคครับเพราะว่ามันมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนั่นเองนะครับต่อไปข้อความที่6นะครับคุณยายให้คุณแม่ช่วยพับดอกบัวนะครับนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ครับเก่งมากครับนักเรียนมันก็เป็นประโยคนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะครับต่อไปครับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะได้นะครับนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ครับยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนเป็นประโยคนะครับเพราะว่ามีทั้งภาคประธานและภาคแสดงนะครับนะและสุดท้ายนะครับสุนัขสีขาวขนปุยนะครับนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นประโยคหรือไม่ยอดเยี่ยมครับนักเรียนมันไม่ใช่ประโยคครับเพราะว่ามันมีแต่ภาคประธานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าข้อความที่นักเรียนพบเนี่ยเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนะครับทีนี้ครูก็มีกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนลองทำดูนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดว่าประโยคที่วิเคราะห์ได้จากกิจกรรมที่แล้วเนี่ยเป็นรูปประโยคลักษณะใดนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนลองจับคู่ประโยคกับรูปประโยคที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับนักเรียนลองทำดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรูปประโยคนะครับที่นักเรียนจะต้องจับคู่นะครับนักเรียนลองโยงเส้นดูนะครับว่าข้อความใดเป็นรูปประโยคลักษณะใดครูให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสักหนึ่งนาทีดีไหมครับลองจับเวลาครับยอดเยี่ยมครับนักเรียนหลายคนเสร็จอย่างรวดเร็วและว่องไวมากนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจความหมายของประโยคมากขึ้นใช่ไหมครับเอาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านักเรียนเนี่ยตอบได้ตรงกับที่ครูเฉลยไว้หรือเปล่านะครับนะดอกกุหลาบกำลังบานเต็มที่นะครับนักเรียนมันเป็นประโยคที่เรียกว่าประโยคประธานนะครับนะส่วนคุณยายให้คุณแม่ช่วยพับดอกบัวนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรครับเก่งมากครับมันคือประโยคการิตนะครับนะนักเรียนถ้าเกิดบางคนยังตอบไม่ได้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะลูกเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจมันต่อไปหลังจากนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนไม่ไปทัศนศึกษานักเรียนคิดว่ามันเป็นประโยคในรูปประโยคแบบใดครับเก่งมากครับเป็นประโยคกริยานั่นเองนะครับส่วนอีกข้อความนึงนะครับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะได้นักเรียนคิดว่าประโยคนี้นะเป็นรูปประโยค
แบบไหนครับตอบครูหน่อยเก่งมากเลยมันก็คือประโยคกริยาสภาวะมาลานั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับแน่นอนนะครับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับคุณพ่อซื้อให้ผมในวันปีใหม่มันก็ต้องเหลือช้อยสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือประโยคกรรมนั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับลูกศิษย์ของครูทีนี้ต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปนะฮะรูปประโยคนะครับได้นะฮะดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด5รูปนะครับก็คือประโยคประธานนะครับประโยคกริยาประโยคกรรมประโยคการิตแล้วก็ประโยคกริยาสภาวะมาลานะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจประโยคต่างๆเหล่านี้กันนะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วมันมีลักษณะอย่างไรนะครับไปกันเลยประโยคประธานนะครับประโยคประธานก็คือประโยคที่มีประธานเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่หรือแสดงกริยาอาการนะครับส่วนใหญ่บทประธานก็จะต้องอยู่ที่ไหนครับนักเรียนอยู่ที่ต้นประโยคนั่นเองนะครับเก่งมากนะครับนี้ตัวอย่างนะครับคุณพ่อนั่งกินข้าวต้มนะครับคุณพ่อเป็นประธานถูกไหมครับนั่งก็เป็นกริยานะนั่งกินเนี่ยเป็นกริยาเรียงใช่ไหมฮะข้าวต้มก็เป็นกรรมเพราะข้าวต้มถูกพ่อกินใช่ไหมครับนกยูงเกาะบนกิ่งไม้ในป่านะครับนกยูงก็เป็นประธานทำกริยาอะไรเกาะใช่ไหมฮะเกาะอยู่ที่ไหนล่ะบนก็เป็นบุพบทใช่ไหมฮะกิ่งไม้ก็ถูกเกาะใช่ไหมเพราะกิ่งไม้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นกรรมใช่ไหมครับในป่าก็มาขยายเลยครับกิ่งไม้ใช่ไหมฮะกิ่งไม้ในป่าใช่ไหมครับต่อไปนะครับประโยคกริยานะครับประโยคกริยาคืออะไรนะครับประโยคกริยาก็คือประโยคที่นำคำกริยามาวางไว้ข้างหน้านะครับนักเรียนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วประโยคกริยามันก็เอาคำกริยาเนี้ยมาไว้ข้างหน้าประโยคเลยนะครับส่วนคำที่ทำหน้าที่บทประธานเนี่ยจะวางไว้หลังคำกริยานะครับเพื่อต้องการเน้นกริยาอาการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พิจารณาจากคำว่าเกิดมีปรากฏนะครับเช่นตัวอย่างนะครับเกิดไฟไหม้ที่บ้านไม้หลังใหญ่กลางตลาดนะครับนี่เลยเห็นไหมครับมีคำว่าเกิดอยู่บนหน้าประโยคนี้นะครับอยู่ตรงหน้าประโยคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้เราก็เรียกเขาว่าประโยคกริยานะครับต่อไปประโยคกรรมเนี่ยชื่อก็บอกแล้วแสดงว่ามันต้องทำอะไรมันต้องเอากรรมมาวางไว้ข้างหน้าประโยคเพื่อเน้นบทกรรมนะครับเช่นบ้านหลังนี้คุณตาซื้อมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ทำกริยาซื้อใช่ไหมแต่ใครทำกริยาซื้อคุณตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาต้องเป็นถ้าเป็นประโยคปกติก็บอกว่าคุณตาซื้อบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นประโยคกรรมเราเอาบ้านหลังนี้ขึ้นมาไว้หน้าประโยคแสดงว่าเราต้องการที่จะเน้นคำว่าบ้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าประโยคกรรมนะครับส่วนอีกประโยคนึงนะครับสุธิดาถูกสุนัขกัดนะครับที่สวนสาธารณะเมื่อวานนะครับเพราะนั้นสุธิดาเนี่ยไม่ได้เป็นประธานใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นประธานที่ทำกริยากัดนะแต่เป็นกรรมนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นคนกัดสุธิดาสุนัขเนี่ยจะต้องเป็นประธานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคกรรมนะเพราะว่าเอากรรมเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าประโยคนั่นเองครับต่อไปนะครับประโยคการิตนะชื่อจะแปลกๆหน่อยนะครับนักเรียนประโยคนี้นะครับก็คือประโยคที่มีประธานเป็นผู้สั่งให้อีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้กระทำนะครับหรือว่ามีผู้รับคำสั่งจากประธานนั่นเองนะครับนักเรียนเรียนต้องจำให้ได้นะครับว่าประโยคการิตเนี่ยเป็นประโยคที่จะมีคนสั่งให้ใครทำอะไรนะฮะเช่นนะครับคุณแม่สั่งให้น้องเนี่ยไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเห็นไหมครับคุณแม่สั่งให้น้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะฮะว่ามีประโยคการิตก็คือมีคำที่แสดงว่าคุณแม่สั่งให้ใช่ไหมครับส่วนอีกประโยคนึงนะครับคุณตาให้น้องช่วยรดน้ำต้นไม้ทุกวันตอนเย็นนะครับนะก็คือประธานเนี่ยเป็นคนสั่งให้อีกคนนึงทำกริยาอาการใช่ไหมประธานไม่ได้ทำเองใช่ไหมครับอย่างนี้เราเรียกเขาว่าประโยคการิตนั่นเองครับต่อไปนะครับประโยคกริยาสภาวะมาลานะครับนะนี้อันนี้เป็นประโยคอีกรูปนึงนะครับที่คล้ายๆกับประโยคกริยานะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับนักเรียนประโยคนี้นะครับ
เป็นประโยคที่นำคำกริยานะครับมาเป็นประธานเลยนะครับของประโยคโดยทำหน้าที่คล้ายคำนามเลยครับเช่นว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับคนทุกวัยนะครับคำว่าว่ายน้ำเนี่ยปกติก็เป็นคำกริยาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาคำว่าว่ายน้ำมาวางไว้บนที่หน้าต้นประโยคเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นนะประโยคกริยาสภาวะมาลานะครับก็คือเอากริยาเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นประธานนะครับนั้นโดยมีข้อสังเกตนะครับว่าประโยคกริยากับประโยคกริยาสภาวะมาลาเนี่ยมันมีลักษณะต่างกันคืออะไรนะครับนักเรียนดูข้างล่างนะครับประโยคกริยานะครับก็คือการนำคำกริยานะครับมาวางไว้หน้าประโยคนะครับเพื่อเน้นการกระทำของประธานนะครับส่วนประโยคกริยาสภาวะมาลานะครับเป็นประโยคที่นำคำกริยามาทำหน้าที่เป็นประธานเลยนะครับนะต่างกันตรงนี้นะครับประโยคกริยาครูเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคกริยาเป็นการนำคำกริยามาไว้หน้าประโยคเพื่อเน้นการกระทำของประธานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคกริยาที่อยู่หน้าประโยคไม่ใช่ประธานนะครับแต่ประโยคกริยาสภาวะมาลากริยาที่อยู่หน้าประโยคเนี่ยเป็นประธานซะเองนะครับนะนักเรียนจำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปนะครับนะประโยคที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้นะครับก็คือรูปประโยคมีทั้งหมด5รูปนะครับมีประโยคประธานประโยคกริยาประโยคกรรมประโยคการิตนะครับแล้วก็ประโยคกริยาสภาวะมาลานั่นเองครับหลังจากที่เรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปประโยคไปทั้งหมดนะครับ5รูปแบบแล้วเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาลองให้นักเรียนลองทำดูนะครับว่านักเรียนจะเข้าใจกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เข้าใจเนื้อหาต่อไปว่าอย่างไรนะครับนะนักเรียนลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณานะครับว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาในการสื่อสารว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประโยคที่ครูเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับน้องและพี่จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่นะครับน้องหรือพี่จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่น้องและพี่ต้องไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่นักเรียนลองพิจารณาดูนะครับวิเคราะห์ดูนะครับว่า3ประโยคนี้นะครับมีเจตนาในการสื่อสารว่าอย่างไรนะครับช่วยครูตอบนะครับครูให้เวลาสัก30วินาทีก็พอนักเรียนน่าจะตอบได้ล่ะนะครับอาจับเวลาครับเก่งมากเลยครับลูกศิษย์ครูนะครับหลายคนนะครับแย่งกันตอบนะครับอย่างสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนตอบนะถูกต้องตรงกับคำตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับนะประโยคแรกนะครับน้องและพี่จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่เนี่ยนะครับประโยคนี้นะครับก็คือประโยคที่มีเนื้อความแจ้งให้ทราบนะเจตนาของเขาคือต้องการที่จะแจ้งให้เราทราบว่าเขาจะทำอะไรนะครับต่อไปนะครับประโยคที่สองนะครับน้องหรือพี่จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่นะครับประโยคนี้นะครับก็คือประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถามนะเพราะเขาถามว่าน้องหรือพี่จะไปใช่ไหมจะไปตลาดใช่ไหมฮะส่วนประโยคสุดท้ายนะครับน้องและพี่ต้องไปซื้อผลไม้ที่ตลาดให้แม่นะครับประโยคนี้ก็คือประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทำนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคำว่าต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นต้องไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็สรุปนะเบื้องต้นนะครับได้ว่าประโยคตามเจตนาในการส่งสารเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3เจตนาหรือว่า3เนื้อความนะครับเนื้อความที่1นะครับก็คือประโยคที่มีเนื้อความแจ้งให้ทราบนะครับเนื้อความที่2ก็คือประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถามนะครับแล้วก็เนื้อความสุดท้ายก็คือประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทำนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละประโยคแต่ละเนื้อความเนี่ยเป็นประโยคที่มีความหมายว่าอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประโยคที่มีเนื้อความแจ้งให้ทราบก่อนนะครับประโยคลักษณะนี้นะครับนักเรียนจะเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองครับนะบอกเล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรนะครับนะดูตัวอย่างนะครับฉันซื้อกล้วยไม้แวนด้านะครับจากสวนจตุจักรนะเขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งไปทำอะไรที่ไหนนะครับสถานที่อยู่ตรงไหนนะฮะ
รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มในช่วงสงกรานต์นะครับก็เป็นประโยคบอกเล่านะครับแจ้งเนื้อความให้ทราบเฉยๆนะครับไม่มีอะไรส่วนประโยคเนื้อความแจ้งให้ทราบอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือประโยคที่มีเนื้อความแจ้งให้ทราบเป็นลักษณะที่เป็นเนื้อความปฏิเสธนะครับอาจจะพบนะคำที่แสดงความเป็นปฏิเสธนะครับก็คือคำว่าไม่นะครับไม่ได้ไม่ได้นะใช่ว่านะครับนะเช่นพ่อไม่ได้กลับบ้านก่อน6โมงเย็นมาหลายวันแล้วนะครับนะมีคำว่าไม่นะไม่ได้นะครับนะหรือคนที่เรียนเก่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดเนี่ยใช่ว่าจะมีคุณธรรมเสมอไปคำว่าใช่ว่าตรงนี้ไม่ได้แปลว่าใช่นะครับแปลว่าไม่ใช่นะก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความปฏิเสธนั่นเองครับต่อไปนะครับประโยคลักษณะหนึ่งนะครับก็คือประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถามนะครับประโยคคำถามเนี่ยนะครับอาจจะพบนะคำว่าใครนะครับเมื่อใดอะไรที่ไหนอย่างไรปรากฏอยู่ส่วนต้นหรือว่าส่วนท้ายของประโยคก็ได้เพื่อแสดงการถามนะครับคำเหล่านี้คือคำแสดงการถามนะครับเช่นใครเป็นคนซื้อขนมกลีบลำดวนนะเขาถามใช่ไหมฮะแสดงว่าประโยคนี้ต้องการคำตอบใช่ไหมครับเธอไปซื้อกุหลาบสีชมพูช่องามนี้ที่ไหนนะครับนะถ้านักเรียนโดนคนถามแบบนี้นะครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องตอบคำถามเขานะเขาไม่ได้พูดเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับต่อไปครับประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทำนะครับประโยคลักษณะนี้นะครับมีลักษณะขอร้องนะครับบังคับหรือชักชวนให้ผู้ฟังเนี่ยกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอาจพบคำว่าต้องโปรดกรุณาจงนะครับหรือว่าคำขานรับนะอยู่ท้ายประโยคนะครับเช่นโปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับมีคำว่าโปรดเห็นไหมครับแสดงว่าเขาขอร้องนะขอร้องให้เราทำให้เขานะฮะวันหยุดที่จะถึงนี้เราไปเที่ยวกันเถิดนะนะครับไอ้คำว่าเถิดนะเนี่ยนะครับก็เป็นคำขานรับนะครับนะละสิเถอะนะครับเป็นคำขานรับนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับนะถ้าเราสามารถที่จะสรุปประโยคตามเจตนาการส่งสารเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนก็คือประโยคที่มีเนื้อความแจ้งให้ทราบนะครับประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถามนะครับแล้วก็ประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทำนั่นเองครับนะเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับเรื่องของประโยคนะครับที่เป็นรูปประโยคนะครับแล้วก็ประโยคตามเจตนาในการส่งสารแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนนะครับประโยคในคลิปต่อไปนะครับซึ่งก็คือชนิดของประโยคนะครับในคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปหน้านะครับนักเรียนวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย